วันนี้จะลองมาเซตค่า Bridge Mode ของ Huawei SG8247H นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเราเตอร์ของตัว True นะครับที่แนบมาหรือแถมมากับตัว Fiber to Home ซึ่งบ้านผมเองเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับก่อนหน้านี้ใช้ 3BB ซึ่ง 3BB เนี่ยจะใช้รุ่น Huawei เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอีกรุ่นนึงซึ่งสามารถที่จะคอนฟิกข้อมูลได้เยอะเลยแต่ไอ้รุ่นเนี้ยเจอในกระทู้พันทิปนะครับแล้วก็ในหลายๆที่มีการบอกว่าไม่สามารถตั้งค่าเป็น Bridge Mode ได้ที่ต้องทำเป็น Bridge Mode เพราะว่าในโหมดของตัวที่เป็นเราเตอร์แล้วแจก IP อะไรทั่วไปเงี้ยที่ตัวเองสามารถแจก IP ได้ด้วยปล่อย Wi-Fi อะไรเงี้ยลองใช้ดูแล้วมันไม่เสถียรเลยครับแล้วก็ผมลองเอาตัว Repeater นะครับมาต่อด้วยแล้วนะครับก็ได้ผลที่ก็เหมือนเดิมฮะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากก็คือสัญญาณเต็มแหละแต่ว่าในการใช้งานจริงๆบางทีก็สวิงไป30เมกบางทีก็เหลือ5เมกเหลือ1เมกบ้างแปลกครับตัวที่รีพีเตอร์มาทำนะครับก็ไปไว้ชั้นล่างนะครับถึงแม้จะอยู่ชั้นล่างนะครับในบางครั้งเนี่ยก็ได้ถึง20เมก16เมกแล้วบางทีก็ถอยไปเหลือเมกเดียวซึ่งผมคิดว่าอาการนี้มันแปลกๆจนกระทั่งทำบิดโหมดสำเร็จแล้วก็เลยเอามาแชร์ให้เพราะว่าหลังจากเปลี่ยนให้ตัวเราเตอร์ของ True มาเป็นบิดโหมดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เอาตัวเราเตอร์ Wi-Fi อีกตัวหนึ่งมาทำการแชร์ Wi-Fi เนี่ยสรุปว่าโอเคเลยครับใช้ได้เลยสัญญาณนี่ทะลุทะลวงอย่างแรกเนี่ยก็ต้องถอดสายไฟเบอร์ออปติกข้างล่างออกก่อนนะครับหงายเครื่องขึ้นมาครับแล้วก็ถอดมันออกซึ่งถอดเพื่ออะไรก็เพื่อว่าหลังจากเราทำการรีเซ็ตข้อมูลของเราเตอร์เป็นข้อมูลของโรงงานมาเลยเนี่ยถ้าท่านเสียบตัวสายนี้ค้างไว้นะครับทุกอย่างไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะกลับสู่สภาพเดิมหมดเหมือนกับข้อมูลการตั้งค่านะครับจะวิ่งมากับสายไฟเบอร์นี่แหละซึ่งถ้าไม่ถอดออกปุ๊บสุดท้ายถึงแม้จะท่านรีเซ็ตอะไรไปเนี่ยเสียบสายนี้อยู่ทุกอย่างจะกลับเป็นสู่สภาพปกติฉะนั้นถอดออกก่อนครับแล้วเดี๋ยวทำการรีเซ็ตข้อมูลใหม่หลังจากเอาสายไฟเบอร์ออกจากเครื่องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะเห็นช่องรูรีเซ็ตนะอยู่ข้างๆก็เอาเข็มหรืออะไรก็ได้ครับแหลมจิ้มเข้าไปมันจะดังจึ๊กนึงแล้วก็ค้างไว้ประมาณสัก10ถึง15วินาทีก็พอเห็นไฟกระพริบปั๊บๆๆๆก็พอแล้วครับก็เอาออกแค่นั้นแหละในระหว่างที่เครื่องยังมีไฟอยู่นะไม่ต้องถอดปลั๊กออกนะครับโอเคระหว่างนี้ถ้าเกิดทำได้นะครับก็ต่อสายแลนระหว่างตัวเราเตอร์นะครับเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือถ้าไม่มีสายแลนนะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามี Wi-Fi ที่ชื่อตามที่เขาส่งเป็นค่า default มาให้หรือเปล่าแต่ผมแนะนำว่าใช้สายแลนง่ายสุดครับก็ต่อจึ๊กเข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับ 192.168.1.1 เสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เหลือก็คือใส่ username password สิ่งที่ต้องใส่ก็คืออย่างนี้ครับ username เป็น telecom admin นะครับส่วน password ก็คือ admin telecom พิมพ์กลับกันหลังจากนั้นกดล็อกอินป้าบท่านจะเห็นว่าเข้าไม่ได้ถูกไหมถ้าเกิดเข้าไม่ได้เนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยอยู่ในโหมดที่ยังรีเซ็ตค่าตั้งจากโรงงานไม่ได้ก็เอาไม้แหลมๆเนี่ยจิ้มรีเซ็ตใหม่เมื่อกี้เนี่ยให้นานกว่าเดิมนะครับแต่อย่าลืมสำคัญก็คือถอดสายไฟเบอร์ออกก่อนถ้าไม่ถอดเนี่ยเดี๋ยวพอจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็ล็อกอินไม่ได้เหมือนเดิมแหละนะครับก็เอาออกมาก่อนหลังจากนั้นนะครับข้ามขั้นตอนไปก็ล็อกอินเป็น Telecom Admin กับแอดมินTelecom Admin กับพาสเวิร์ดเป็น Admin Telecom พอเข้าไปได้แล้วเนี่ยผมไม่มีตัวอย่างนะครับไม่สามารถทำให้ดูได้เนื่องจากว่าตอนนี้ณขณะที่ทดลองอยู่ก็มีคนใช้เน็ตอยู่ถ้าเกิดผมเอามาทำก็โดนด่าครับทั้งบ้านเลยฉะนั้นก็เดี๋ยวผมข้ามไปที่ภาพที่เคยเซฟไว้แล้วกันนะหลังจากล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับก็คลิกไปที่เมนู WAN เสร็จแล้วเลือก WAN Config นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นปุ่ม2ปุ่มนะครับเขียนว่า New กับ Delete ก็ให้คลิกปุ่ม New ครับเพื่อสร้างคอนเนคชันใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เก็บคอนเนคชันเก่าไว้หลังจากกด New Connection ขึ้นมานะครับก็คลิก Enable WAN นะครับติ๊กไว้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น PPPPoE นะครับเลือก Prototype เป็น IP4 แล้วก็เลือก WAN Mode เป็น Bridge WAN นะครับอันนี้สำคัญนะครับก็เลือกตรงนี้แหละส่วน Service ท้ายเลือกเป็น InternetEnable VLAN ถ้าเป็น True ก็เป็นเลข100นะครับใส่100ไปเลยนอกนั้นก็อย่าลืมนะครับตรง Binding Option ก็เลือก LAN 1 2 3 4นะครับ SS1 อะไรเงี้ยนะครับ
ก็เลือกให้เหมือนตัวเก่าเลยนี่คือตัวเก่านะครับที่มากับเครื่องพอเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กด apply จะเห็นว่าผมล็อกอินด้วยแอดมินธรรมดานะครับจะไม่สามารถกดได้แต่ของท่านจะกดได้นะลองดูของเดิมครับของเดิมเนี่ยจะเห็นว่า enable wan ผมไม่ติ๊กไว้แล้วนะครับก็ให้ท่านติ๊กเอาออกซะเอาออกตรงนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มี username กับ password ด้วยซึ่งusernameกับ password ตรงนี้ต้องเอาไปใช้ในการใส่ตัวเราเตอร์ตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะสามารถล็อกอินใช้งานได้แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่มีไหมเพราะผมถามไปทาง Tool Call Center เนี่ยเขาบอกระบบของผมเนี่ยไม่มี username password อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ copy เก็บไว้ก่อนส่วน password ช่องนี้ผมได้มายังไงก็คือในSafari เนี่ยมันสามารถ save password ได้นะครับแล้วก็ผมก็ไปดูพาสเวิร์ดเอาทีหลังว่าพาสเวิร์ดที่เซฟไว้ในiCloud นะครับหรือคีย์เชนของตัวคีย์เชนของตัว Safari คืออะไรผมก็ก๊อปมาเพื่อเอาไปใส่ในตัวเราเตอร์ตัวใหม่ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องเอานะครับถ้ามันมีก็ต้องก๊อปมาหรือใช้ไม่ใช้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะโอเคก็ enable net เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับกด apply อย่าลืมนะครับก็คือไม่ enable นะเอาออกแค่นั้นเองแล้วก็กด apply สรุปนะครับหลังจากท่านทำหน้านี้เสร็จเนี่ยไออินเทอร์เน็ตเดิมเนี่ยก็คือนะครับติ๊กออกนะไม่เอาส่วนอันใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยก็กด enable ไว้นะครับข้อมูลก็เซตตามนี้เลยแล้วก็กด apply ก็เรียบร้อยครับแค่นี้หลังจากนั้นก็อาจจะยกเลิกพวกไวเลส LAN อะไรเงี้ยคือไม่ใช้แล้วนะครับก็ disable ไปก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปใช้access point ตัวอื่นเราเตอร์ตัวอื่นในการใช้งาน status นะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวที่ก่อนหน้านี้จะ disconnect เห็นไหมครับไม่ได้ใช้งานแต่ตัวใหม่ที่ทำขึ้นมานะครับก็จะเขียนว่า connect อยู่นะครับส่วนเป็นอะไรไม่รู้อ่ะก็คือไม่ได้ใช้ว่างั้นเถอะหลังจากนั้นนะครับก็เอาสาย LAN เนี่ยเสียบเข้าไปในช่อง LAN 1 2 3 4 LAN ไหนก็ได้ที่คุณใส่ binding ไว้อะนะของผมใส่ LAN 4หลังจากนั้นก็เอาสาย LAN นะครับไปเสียบช่อง WAN นะครับ WAN WAN ของตัวเราเตอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งของผมเนี่ยใช้เป็น Tender รุ่น 309R Plus นะซื้อมาก็จากเนี่ยแหละครับ Lazada ราคาประมาณ 1,500 ก็ใช้งานได้ดีครับโอเคเลยเดี๋ยวจะไปดูวิธีการเซตค่าที่ตัวเราเตอร์ตัวใหม่ทีนะครับพอถึงตัวเราเตอร์ตัวใหม่นะครับของผมเป็น Tenda 309R Plus นะครับก็พิมพ์ 192.168.0.1 ก็เข้ามาหน้าตาก็โง่ๆครับเป็นแบบเบสิกเลยเลือก PPPoE แล้วก็ username เป็นอะไร password เป็นอะไรก็ใส่แต่ตรงนี้ที่ผมคุยฟังตอนแรกว่าทาง True บอกผมไม่มี username password แต่ผมไม่รู้นะเวลามันไม่ใส่มันใช้ไม่ได้อะพอเราใส่แล้วมันดันใช้ได้ไงก็ไปดูหน่อยในตังค่า Advance นะครับพอเข้ามาตรงนี้เสร็จนะครับท่านจะเห็นว่าในส่วนของ Advance หน้า Status เนี่ยจะเห็นว่ามันเขียนว่า Connect แล้ว WAN IP เลขนี้ Subnet Mask Gateway อันนี้ DNS Server ผมตั้งเป็น 8.8.8.8 ซะก็คือใช้ DNS Server ของสักอย่างจำไม่ได้แล้วช่างมันแล้วกันหลังจากนั้นก็มันจะ Connect อัตโนมัตินะครับถ้าจะ Disconnect ก็กด Disconnect ได้เลยก็ไม่ต้องใช้ไงแต่มันเป็นคอนเนคแบบออโต้อยู่แล้วใช่ไหมข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของซิสเต็มสเตตัสต่างๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากนั้นถ้าท่านจะเซตค่าตัวแวนนะครับหรือตัวไวเลสอะไรก็แล้วแต่ว่าว่าท่านจะตั้งเป็นอะไรกันแล้วนะก็มันก็ตัวนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นมีฟีเจอร์ให้เล่นเยอะแยะเลยครับก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าจะเซตค่าอะไรก็แค่นี้ครับหลังจากนั้นคอนเนคตัว Wi-Fi ตัวนี้ก็ใช้งานได้ทันที